คุณเศรษฐาก็ทวิตใน Twitter นะฮะเขาบอกว่าก็เมื่อวานนี้ขอบคุณน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่จากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แชร์ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและหลายๆประเด็นที่น่าสนใจซึ่งทางพรรคเพื่อไทยจะรวบรวมข้อเสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อประชาชนเพื่อมาประกอบจัดทําเป็นนโยบายคุณเศรษฐาเนี่ยในช่วงนี้เขาลงพื้นที่ตลอดเดี๋ยววันที่17เนี่ยก็จะมีกิจกรรมปราศัยใหญ่ด้วยเปิดตัว400คนด้วย400คนลงสมัครส.ส.เนี่ยมากันครบนะฮะเปิดหมดไหมเปิดหมดก็แคนดิเดตหมดไหมเนี่ยเรากำลังรออยู่แคนดิเดตยังเขาบอกว่าภายในมีนาก็คือหลังประกาศยุบสภาแล้วอะไรชัดเจนแล้วหลังยุบสภาทุกอย่างจะชัดแต่ว่าคุณเศรษฐาเขาบอกด้วยว่ามีเรื่องหนึ่งที่น้องๆถามคือการเกณฑ์ทหารเรามองถึงสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพการเลือกประกอบอาชีพนะฮะเป็นสิทธิพื้นฐานของเยาวชนดังนั้นนโยบายของเราชัดเจนว่าต้องเป็นทหารด้วยความสมัครใจและต้องไม่ถูกบังคับในเรื่องของการเกณฑ์ทหารในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วกองทัพจะต้องแข่งขันกับภาคเอกชนในการดึงคนที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมองค์กรด้วยการบอกให้ชัดเจนว่าเป็นทหารแล้วจะได้อะไรบ้างจะเสริมศักยภาพให้พวกเขาได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ความสมัครใจจะตามมาเองเพราะฉะนั้นเขาเอาด้วยนะฮะเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วคือผมว่าเกือบจะทุกพรรคไม่มีเกณฑ์ทหารแล้วเป็นพรรคสมัครใจหมดเลยยกเว้นพรรคที่เป็นอยู่ฝั่งรัฐบาลยกเว้นพรรคทหารอันนั้นเขาไม่พูดไม่พูดคือเก็บไว้เหมือนเดิมมันคือเอาแบบเดิมยกเว้นพรรคทหารพรรคทหารเนี่ยยังเอาเกณฑ์ทหารพรรคทหารคือพรรคทหารเนี่ยคือพรรคที่ใหญ่ที่สุดพรรคทหารพรรคราชการเนี่ยหลังๆนี่เพอเขาก็ไม่ฝืนกระแสแล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าเขายอมแก้เพราะว่าเขาเริ่มมีแรงจูงใจให้กับคนสมัครใจแล้วว่าคุณสามารถไปสอบเป็นสิทธิ์เป็นเขาชอบใช่ไม่แต่ว่าพวกนี้พูดอย่างนี้มันจะลึกไปอีกประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มันจะลึกกว่าเรื่องของการเลิกเกณฑ์ทหารแล้วให้สมัครใจแล้วให้เงินอะไรนะผมก็ที่มันลึกก็คือว่ามันจะต้องตัดงบกองทัพด้วยไงอันเนี้ยตรงเนี้ยที่มันจะสู้กันจริงอันนี้อาจจะยากแต่ผมจะสู้กันจริงคอนเซปที่เมื่อวานเศรษฐาพูดนี่นะอันเนี้ยค่อนข้างมันใหม่กว่าใหม่อยู่พอสมควรก็คือเรื่องกองทัพจะต้องแข่งขันกับภาคเอกชนในการดึงคนที่มีศักยภาพก็แบบเมืองนอกไงอันนี้แข่งเลยคนอยากเป็นทหารก็เหมือนโฆษณาเอางบมาโฆษณาแล้วก็ชวนให้คนมาสมัครแล้วก็บอกว่าจะได้ทุนการศึกษาอะไรทำแบบเมืองนอกเขาทำอ่ะมันไม่แข่งจริงสิมันไม่อยากมันไม่มีทางไงปัญหาคือในพลมันเกลื่อนขนาดนี้ก็ทหารเยอะอยู่แล้วไงมันเลยไม่ต้องประเด็นของทหารเนี่ยมันมีอยู่สองสามอย่างคือหนึ่งไม่ใช่แค่ทหารเกณฑ์ใช่สองก็คือว่าไม่ใช่แค่ในพลเยอะสามก็คือว่าที่สำคัญคือหน่วยงานมันเยอะหน่วยงานมันซ้ำซ้อนใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าคนที่แบบว่าไม่ได้แข่งกับภาคเอกชนเพราะว่าคนที่มีความสามารถไปภาคเอกชนแต่ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะไปอยู่ที่การฝากฝังการฝากฝังเข้าเป็นทหารแบบเราเห็นป่ะกรณีสวกรณีอะไรต่างๆเขาฝากเข้าทหารตำรวจไอ้ส่วนสำคัญของหน่วยงานของทหารตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่จปล.สามพรานอะไรเรายอมรับใช่ป่ะเตรียมทหารเนี่ยมันสอบแล้วมันสอบจริงนะแล้วมันสอบหนักด้วยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีคะแนนของลูกทหารเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้อันนั้นอ่ะมันยังไอ้กำลังรบเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ส่วนที่มันสำคัญก็คือหน่วยธุรการของทหารเนี่ยที่มันฝากกันเข้าไปเยอะแล้วมันเป็นกำลังเกินแล้วมันเป็นส่วนที่มันกินงบประมาณที่สุดเนี่ยคือหน่วยธุรการซ้ำซ้อนหน่วยธุรการซ้ำซ้อนอันนี้ก็คืออย่างที่มันเคยพูดกันก็คือแบบจำได้ว่าพิธาเนี่ยเคยอภิปรายเรื่องนี้คือไอ้สำนักปลัดกระทรวงกับกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งปัจจุบันเรียกว่ากองบัญชาการกองทัพไทยมันมีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันที่ใช้งบตัดงบได้ประมาณปีละเกือบ20,000 ล้านปีละเกือบ20,000 ล้านไอ้พวกเสมียนตราพวกบัญชีพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบธุรกรรมธุรการอะไรพวกนี้หน่วยธุรการทั้งหมดของทหารเนี่ยแล้วไปดูนะฮะหน่วยธุรการของทหารหน่วยงานที่มันจะเป็นรวมไปถึงหน่วยงานเรื่องความมั่นคงภายในซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากบางทีมันก็เป็นหน่วยที่แบบตั้งขึ้นมาเยอะๆอะไรเนี่ยอย่างเช่นหน่วยงานด้านแบบการแสดงดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราต้องมีกรมดุริยางค์ทหารบกเลยอันนี้คือลักษณะของงานที่โครงสร้างที่โครงสร้างสงครามเย็นที่มันอยู่เราต้องตัดงบส่วนนี้ตัดหน่วยงานพวกนี้ออกไปแล้วไม่ให้มันเหลือแต่กำลังรบครับครับแต่อันนั้นคงไม่ง่ายนั่นแหละใช่อันนั้นต้องแนวอันนี้กองทัพจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยแต่เลิกเกณฑ์อาจจะสะดวกกว่าในการแก้ไขเฉพาะหน้าส่วนตกลงสามมิตรเนี่ยนะฮะเขารอหลังยุบสภานะฮะความชัดเจนเนี่ยแต่ละครั้งสื่อก็พยายามหาคำตอบจากคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เสร็จแล้วก็ไปถามแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นคำตอบแบบที่ปัดไปแล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทินล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าอย่างนี้นะไม่ได้ชวนออนไลน์รายงานก็มันหามากเลยคือคุณสมศักดิ์เนี่ยอันนี้ผู้จัดการ
คุณสมศักดิ์เนี่ยไปกำแพงเพชรไปกำแพงเพชรเมื่อวันที่13นะเมื่อวานบุกทินไพลิกบุกทินไพลิกที่กำแพงเพชรอพรรคเดียวกันไม่ใช่เหรอแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ไปรับเนี่ยสสเพื่อไทยกลายเป็นผู้สมัครสสเพื่อไทย4คนทั้ง4เขตก็คืออันนี้กลุ่มสามมิตรแต่ว่าเป็นสสไม่ได้เป็นแกนนำไปรับคุณสมศักดิ์สสนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มสามมิตรอะไรทั้งสิ้นเป็นผู้สมัครเดิมผู้สมัครเดิมผู้สมัครเพื่อไทย4คนไปรับคุณสมศักดิ์ครับแต่ว่าไอ้4สสของในเครือข่ายกำแพงเพชรของพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้โผล่ไปซึ่งเป็นคนปัญหามากคือกลายเป็นบรรยากาศที่คลึกครื้นมากฮะคือก็ชัดไหมคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปลงพื้นที่ไปเปิดการประชุมเชิงบรรยากาศสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย6จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่หอประชุมทีมองค์กรรัศมีโชติมอราชภัฏกำแพงเพชรโดยมีผู้ว่าให้การต้อนรับและกล่าวรายงานมีมวลชนเข้าร่วมประมาณ500คนใช่ป่ะแล้วก็เดินทางต่อไปจังหวัดตากใช่ป่ะปรากฏว่ามีผู้สมัครสสเพื่อไทย4เขตคือเขต1ดาบตำรวจวีรศักดิ์สุนสาเขตเขต2นายเรวัตอินทพงศ์เขต3นายจรัญอิสระบัณฑิตกุลเขต4นายฐานันท์เหล่าเจริญเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการกล่าวเปิดงานด้วยแต่ปรากฏว่าสสพลังประชารัฐไม่มีเลยไพลิกนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแปลกแต่จริงท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินมาเยี่ยมจังหวัดกำแพงเพชรให้คนตามคนไปฟังหมู่ละ5คนข่าววงในมีค่ารถให้350แต่เรื่องนี้ยังไม่แปลกเท่ากับการที่คนเดินตามท่านรัฐมนตรีเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้งจังหวัดกำแพงเพชรท่านเดินสายหาซึ่งเดินสายหาเสียงด่าแล้วอยู่ตรงข้ามรัฐบาลมาโดยตลอดแต่ตอนนี้มาเดินตามรัฐมนตรีพปชรแบบสนิทใจเลยหรือนี่ก็ไผ่ก็แซวนะบอกว่าอารมณ์การหรืออำนาจคือใครย้ายมาอยู่กับท่านก็เป็นคนดีและฝ่ายประชาธิปไตยแล้วหรือนี่หลังจากกำแพงเพชรก็ไปต่อจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ทุกที่เป็นแบบนี้ทั้งสิ้นเราคงไม่ต้องถามเรื่องย้ายพรรคหรือไม่แต่ต้องถามว่าคำว่าประชาธิปไตยที่เอามาพูดมันคืออะไรกันแน่อุดมการณ์หรือทำทุกอย่างเพื่อตัวเองอย่าประชาชนเป็นตัวประกันเลยคุณไผ่ฮะคุณไผ่ก็ย้ายพรรคนะฮะ อย่าพูดเลยคุณไผ่ก็อุ้ยก่อนช่วงก่อนเลือกตั้ง62คุณไผ่ก็ยังแบบวิจารณ์รับประหารยิงๆอยู่นะแต่พี่ถึกจำแม่นอยู่แต่พี่ถึกคำถามที่ตามมาคือทำไมไผ่ลิกไม่ย้ายกลับมาด้วยเขาอยู่สายธรรมนัสไงเขาอยู่สายธรรมนัตอ๋อแต่คุณธรรมนัตธรรมนัตมีข่าวว่าธรรมนัตจะกลับเพื่อไทยอ่ะไผ่ลิกก็มีข่าวจะไปเพื่อไทยเหมือนกันเขาก็จะกลับเพื่อไทยเหมือนกันก็คือในที่สุดมันก็กลับมันก็พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพอกลับมาพลังประชารัฐเนี่ยกลุ่มกำแพงเพชรกลุ่มสมศักดิ์เขาก็อาจจะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับธรรมนัตมากแต่ก็คงจะไม่พอใจอ่ะก็หาจังหวะเนี้ยกลับเพื่อไทยแต่ว่าจังหวะในการกลับมันก็ต้องกลับในแบบที่คนซึ่งอยู่ในบ้านเดิมมานานไม่เคยย้ายไปไหนเนี่ยรับได้ด้วยแล้วก็ต้อนรับดีซึ่งอาจจะไม่ตอนนี้เพื่อไทยเพื่อไทยเขาโอเคไงเพราะว่ากลุ่มกำแพงเพชรเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่4คนเนี่ยเป็นของพลังประชารัฐเป็นกลุ่มวราเทพ2คนเป็นกลุ่มของธรรมนัส2คนครับเพราะนั้น4คนเนี่ยเป็นของพลังประชารัฐไปแล้วนั้นสิ่งที่สมศักดิ์ไปเนี่ยสมศักดิ์ไปดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใช่ซึ่งก็คือกำแพงเพชรจริงๆแล้วถ้าไม่จริงใจมากเนี่ยในที่สุดอนาคตหลังเลือกตั้งก็ค่อยๆทยอยกลับกันหมดเพราะพลังประชารัฐจะย่อยสลายไปจริงๆแล้วก็คือก็อย่างนั้นแหละคือมันก็อย่างนั้นแหละก็แหมก็ดักคอกันในพื้นที่อย่าพูดมากเลยก็บิ๊กป้อมอีกคุณไผ่นี่ยังอยู่ยาวนะคืองี้คุณไผ่นี่ยังอยู่ยาวนะคุณไผ่ยังโอกาสกลับมาเพื่อไทยนะยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่แล้วจริงๆการที่มีสสเพื่อไทยไปรับนี่ไม่แปลกนะเขาเป็นรัฐมนตรีฮะเขาไปทำงานใช่ไหมประเด็นคือว่าทำไมสสพลังประชารัฐซึ่งอยู่พรรคเดียวกับสมศักดิ์ทำไมถึงไม่ไปเพราะไม่รู้ก็แสดงว่าท่านสมศักดิ์จะมาแน่ใช่ไหมแต่ในที่สุดถ้าในที่สุดนี่คือสถานการณ์ก็คือไม่ต้องไปถามละแกนนำคือเขาก็บอกว่าไอ้ตอนช่วงที่เขาก็บอกไอ้ตอนช่วงที่คุณธรรมนัสคล้ายๆว่าจะมาไม่มาอะไรต่างๆเนี่ยนะในช่วงกุมภาเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะมาไม่มาเนี่ยก็ยังก็เลยเพื่อก็ยังรอลังเลกันอยู่พอสุดท้ายแล้วคุณธรรมนัสชัดเจนว่ากลับไปพลังประชารัฐก็เลยแบบ4คนนี้ก็เลยเปิดตัวเพื่อไทยก็เลยเปิดตัว4คนนี้อย่างชัดเจนก็มันก็คือชัดเจนแล้วไงว่าก็ชนกันตรงเนี้ยมันก็จำเป็นต้องชนอ่ะมันจะยังไงล่ะจริงๆไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วสสซึ่งเป็นบ้านใหญ่ในหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาแค่เอาตามว่าใครเป็นศูนย์กลางอำนาจไงศูนย์กลางอำนาจเมื่อก่อนคือคุณทักษิณก็มาที่คุณทักษิณก็สมัยหนึ่งก็เป็นบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ก็ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวยุคต่อไปเป็นใครก็ไปอยู่ตรงนู้นใช่ตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่อยากเป็นฝ่ายค้าน
คุณสมศักดิ์เขาประกาศชัดเจนก็ใช่ไหมมันก็แต่ว่าจังหวะในการขยับมันต้องชัวร์แล้วก็ไม่พลาดแต่ว่าคือผมว่าสมศักดิ์กับสุริยะเนี่ยมันก็อาจจะต้องคำนึงเรื่องมารยาทกันหน่อยด้วยหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ไงก็ทีนี้ประเด็นมันก็จะสงสัยกันอยู่ว่าถ้าเขามาเพื่อไทยแล้วต้องลาออกจะลาออกไหมเขาก็ต้องลาออกเขาก็เป็นรัฐมนตรีเพื่อไทยอยู่ในนั้นอยู่ในครม.ประยุทธ์จนกระทั่งรักษาการจบไม่ได้เหรอก็ทำไมธนกรยังเป็นรัฐมนตรีไทยรักษาชาติอ่ะรวมไทยสร้างชาติอ่ะมันเป็นพรรคฝ่ายเดียวกันไงเอ้ยฝ่ายเดียวกันตรงไหนอ่ะมันอุดมการณ์เดียวกันเป็นเขาก็ตกบาตรกอประชาธิปัตย์นี่ใช่แต่ว่าประชาธิปัตย์ก็ยั่วอยู่เนี่ยแต่กลุ่มสามมิตรเนี่ยเขาไว้ใจเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับนักรบในห้องแอร์คือบอกว่าเขากลับมาเนี่ยมันจะเป็นแฮปปี้แฟมิลี่กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเลือดใหม่ขึ้นมาในพรรคนกแรใหม่ๆหรือเปล่าก็คงยังมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคุณชูวัฒน์วังน้ำยมเดินไปเดินมาใช่แต่มันจะยังไม่ตีกันให้เห็นจนกว่าจะมีจนกว่าจะได้เป็นรัฐบาลใช่เดี๋ยวได้ก่อนจนกว่าจะมีตำแหน่งคือมันอาจจะไม่หวานแววก็เป็นปัญหาที่เพื่อไทยก็ต้องจัดการเรื่องไอ้การข้อเจรจาต่อรองครับ